ยานแห่งชาติเขาใหญ่โอกาสจะได้เห็นจระเข้นะครับมีเยอะเลยนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีสุวิทย์คุณกิติท่านบอกนะครับว่าเอ๊ะนะครับดูแล้วดูรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วจระเข้อยู่ได้มาตั้งนานแล้วนะครับสภาพแวดล้อมที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มีการถูกทำลายอย่างไรก็แล้วแต่นี่นะครับท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมนะครับน่าจะให้จระเข้อยู่ตรงนี้ต่อไปเพื่อที่จะได้มีการศึกษาวิถีชีวิตของจระเข้จริงว่าอย่างนั้นนะอย่าเพิ่งไปทำอะไรเลยแล้วมีโอกาสนะครับอยากจะเชิญชวนท่านนายกรัฐมนตรีนะไปดูจระเข้ของจริงด้วยนะครับไปชมทัศนียภาพไปส่งเสริมไปอนุรักษ์ทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการสอดคล้องนะครับที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมบางกอกไคมาเซนทอล์กนะครับซึ่งเป็นประธานการประชุมกรอบการเจรจากลุ่มประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ประเทศสเปนนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีจะไปแสดงวิสัยทัศน์ด้วยก็มีโอกาสเดี๋ยวจะเชิญท่านนายกรัฐมนตรีไปเดินป่าสูดอากาศโอโซนถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่นี่ด้วยว่ะจะไปดูจระเข้เออจระเข้ครับตกลงท่านรัฐมนตรีสุวิทย์จะให้จระเข้อยู่อีก2ปีนะฮะครับเก็บข้อมูลก็ต้องไปคุยกับอธิบดีกรมอุทยานเพราะอธิบดีกรมอุทยานบอกว่าจะจับเป็นนะฮะคือผมว่าท่านต้องไปคุยกันให้เรียบร้อยอ่ะก่อนจะเอามาออกข่าวเอาให้มันชัดๆถามครม.เขาด้วยนะเขาอยากไปหรือเปล่าแล้วก็2ปีเนี่ยท่านก็ต้องการันตีนะว่า2ปีนี้เนี่ยคือมันยังไงจระเข้มันจะเจริญพันธุ์ไหมใช่ไหมมันจะออกไข่มันจะมีลูกมีหลานเพิ่มขึ้นหรือเปล่ารับได้หรือเปล่านะฮะครับค่ะเอาละช่วง